ในตอนที่7นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเปลี่ยนรูปทรงนะครับแล้วขนาดของฐานลากหรือแม้แต่เปลี่ยนจำนวนเหล็กนะครับทำยังไงนะครับซึ่งเวลาเราทำมาแล้วปุ๊บมันพลาดอ่ะไม่ต้องสร้างใหม่ครับเราอัปเดตได้ครับโอเคนะครับเราจะใช้ฐานข้อมูลจากชุดเดิมนะที่ทำในเวิร์กช็อปนี้นะครับก็มี F1 F2 F3 F4 F5 ครับแล้วก็เซฟครับสังเกตนะครับผมกดเซฟนะบางคนนะครับไปกดตรงนี้ครับไซส์แล้วก็บอกว่าไม่ปิดครับคิดว่ามันปิดไม่ใช่ไม่ปิดนะครับคนละตัวนะหลายคนนะครับบอกว่ากดตรงนี้แล้วทำไมมันปิด Excel ไม่ได้กดเซฟนะครับเรียบร้อยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนึงก็ได้นะก็ด้วยคำสั่งพื้นฐานครับสร้างมาเลยครับ1 1 enter แล้วก็พุทปูแล้วผมก็ make group ครับจากนั้นผมก็จะ copy ออกไป2อันผมต้องการสร้าง F1นะครับกับ F2 ก็จะใช้วิธีการแบบแมนนวลนะทีละตัว each นะครับทีละตัวครับก็เหมือนเดิมครับกด 3D นะครับแล้วก็กด footing นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บไม่ออกนะคือกดไม่ออกนะอย่างเงี้ยครับบางครั้งกดไม่ออกให้เราพักไปก่อนนะแล้วกด 3D ใหม่อีกทีนึงแล้วกด footing ครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ถ้าผมไปดูที่ component น่ะใน default tray เดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนนะผมปิดก่อนComponent นะครับใน default tray แล้วกดรูปบ้านนะเนี่ยสังเกตนะครับว่าในโมเดลเราเนี่ยไม่มี component อะไรเลยนะจากศูนย์นะครับไม่มีนะครับอ่ะผมไปที่คำสั่งนะครับสร้าง footing แล้วก็เลือก F1 ทีละตัวนะ each นะครับไปดูตอนแรกนะแนะนำให้ดูคลิปนี้จาก1มาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนที่7นะครับอย่าดูข้ามขั้นตอนนะนะครับกดโอเคทันทีที่กดโอเคแล้วนะครับมันจะมีการตรวจสอบเสาเข็มนะว่ามันจะเกิน6หรือไม่เกิน6นะครับถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันตรวจสอบเข็มเฉยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันจะโปรแกรมนะครับมันจะสร้างฐานรากทั้งหมดพร้อมกันเลยทั้งที่เราไม่ต้องการครับเหตุผลคืออะไรครับมันช่วยการทำงานมันง่ายขึ้นครับเราก็ได้ฐานรากขึ้นมาเลยนะครับทันที5ตัวนะแต่เราต้องการตัวไหนก็อีกเรื่องนึงนะโอเคเดี๋ยวผมต้องการตัวนะครับ F1 กับ F3 แล้วกันนะผมก็มากดครับนะคลิกนะครับชิ้นงานของเรา F1 เห็นไหมครับได้ละต่อไปครับผมก็จะมากดต่อนะครับตอนนี้เราสร้างมาแล้วนะเราสร้างมาแล้วนะดังนั้นเองตัวต่อไปครับเวลาผมสร้างครับ F3 นะแล้วกดทีละตัวครับกดโอเคครับคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปครับมันจะถามว่าเราจะลบตัวเก่าทิ้งไหมทำไมมันต้องถามครับเพราะบางครั้งครับข้อมูล Excel มันมีการเปลี่ยนแปลงครับมันเลยถามว่าจะลบตัวเก่าทิ้งไหมถ้าต้องการอัปเดต Excel ตัวใหม่ครับเราควรลบจะต้องลบด้วยซ้ำแต่ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับก็คือ F1 ตัวเดิมก็ไม่ต้องเสียเวลาลบถูกไหมครับเราก็กด No แล้วก็ No 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 จากนั้นมาคลิกตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็น F3 เข้าใจไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆครับแต่ตอนนี้สมมติผมต้องการแก้ไขล่ะถูกไหมครับดี F1 เนี่ยขนาดมันจะเปลี่ยนถูกไหมครับทำยังไงง่ายมากครับไปที่ Excel ครับแล้วผมจะเปลี่ยน F1 ให้มีเสาเข็ม2ต้นครับจากนั้นนะครับเราไปดูตามแบบนะก็กรอกตามแบบเลยแต่ถ้าไม่ตามแบบครับเราเช็คได้ครับโดยการกด F1 แล้วกด Size มันจะเช็คครับอ่ะแล้วก็เชื่อตามนี้นะครับว่า 1.2 0.5 1.2 0.5 ซึ่งตัวนี้มันอยู่กับข้อมูลที่เรากรอกไว้ระยะห่างเสาเข็มนะครับระยะหุ้มโน่นนี่นั่นนะครับโอเคผมเปลี่ยนแล้วนะกดเซฟครับเอาล่ะผมจะเปลี่ยนตรงนี้ครับให้กลายเป็นฐานรากตัวใหม่ครับผมสามารถเปลี่ยนได้ทันทีครับแบบออโต้ขอย้ำนะครับถ้ามีการเปลี่ยนโมเดลเนี่ยใช้คำสั่งแบบสร้างทีเดียวได้เลยเพราะว่าข้อมูลมันมีอยู่แล้วมันจะล้างไพ่ทั้งหมดเลยครับวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากครับกดไปที่ 3D ครับพักก่อนนะแล้วก็ 3D อีกครั้งนึงจริงๆไม่ต้องพักก็ได้นะครับกดจากนั้นนะครับเราเลือกไปเลยว่า all footing ครับ F1 นี่ก็เป็นตุ๊กตานะคำว่า all footing คือมันรันทั้งหมดพร้อมกันครับกดโอเคแล้วมันจะถามว่าจะลบตัวเก่าไหมต้องลบนะเพราะว่ามันมีการอัปเดตแล้วครับ yes สังเกตไปครับฐานรากเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนหมดเลยครับแต่ข้อมูลเดิมมันไม่เปลี่ยนไงมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับตัวอื่นครับเห็นไหมครับว่าฐานรากตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้ว easy and fun ครับเรามาดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัว F3 ด้วยให้มีเสาเข็มเป็นเสาเข็มตัว I นะครับทำยังไงก็กลับมาที่ Excel ครับแล้วผมก็มาที่ F3 ครับ
ี่ยนเป็น i22 เรียบร้อยครับผมก็เซฟจากนั้นก็เช่นเคยครับเราก็เปลี่ยนได้แต่คราวนี้ผมลองเปลี่ยนแบบแมนนวลไหมดูนะผมเลือกแบบฟูตติ้งผมเลือก F3 แบบทีละตัวครับ each กดโอเคคราวนี้ครับมันจะถามว่าจะลบ F1 ไหมแหมจะลบไหมล่ะ F1 อยากลบก็ลบครับไม่อยากลบก็ไม่ต้องลบเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเราก็สร้างแบบออโต้ทั้งหมดได้อีกทีนะครับแต่จริงเสียเวลาลบทำไมล่ะจะต้องทำใหม่เสียเวลาทำไมเปลืองแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับต้องไปกดใหม่ก็โนครับถูกไหมครับตัวอื่นก็เย็ดหมดเลยเพราะยังไม่มีถูกไหมครับก็กดตัวนี้ครับคลิกเลยแมนนวลมันก็จะเปลี่ยนให้เราแบบเรียลไทม์ครับดังนั้นเองง่ายที่สุดครับในการอัปเดตครับเราก็ copy ไปแบบนี้ครับทำงานนะครับนะแล้วเวลามีการเปลี่ยนแบบครับอ่ะผมขอเปลี่ยนอีกแล้วขอเปลี่ยนเหล็กครับให้มากขึ้นถี่มากขึ้นนะครับเราก็มาที่ Excel แล้วก็มาที่ F3 ครับแล้วก็เปลี่ยนครับเราขอเป็น10เส้นแล้วก็10เส้นครับนะโอเคนะครับเราก็กดเซฟจะเปลี่ยนใช่ไหมทำยังไงครับเราก็มากดฐานลากถูกไหมครับออกฟูตติ้งเลยครับแล้วก็ yes 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 ล้างไพ่ใหม่ครับแล้วก็กด yes ทั้งหมดเลยครับปุ๊บมันก็จะอัปเดตให้เราและนี่ครับคือการเปลี่ยนนะครับขนาดของฐานลากนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับโอ้โห easy and fun มากๆเลยนะครับนะเอาละครับนี่คือการเปลี่ยนนะต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนผมต้องการเปลี่ยนนะครับให้ฐานลาก F2 ตรงเนี้ยเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยให้กลายเป็น F1 ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับนะครับวิธีการทำตอนนี้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนแค่ F1 เป็น F1 F2 เป็น F2 ตัวใหม่เท่านั้นเอง F1 เป็น F1 ตัวใหม่ F2 เป็น F2 ตัวใหม่แต่วิธีแบบนี้ครับไม่สามารถจะอัปเดตจาก F1 ไปเป็น F2 ได้ในคลิปต่อไปครับจะสอนวิธีการเปลี่ยนจาก F1 ไปเป็น F2 หรือ F2 ไปเป็น F1 นะครับซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นได้ในการสร้างโมเดลนะบางทีเรากดพลาดครับ